นะทีนี้มาดูรวมไทยสร้างชาติเวทีปราศัยที่โคราชเก็บตกนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำพิธีปักธงชัยประกาศชัยชนะบนเวทีหน้าสารกลางจังหวัดนะฮะนี่เป็นบรรยากาศในวันที่มีเวทีปราศัยใหญ่นะฮะของพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับต่อไปนะครับเราจะได้กราบเรียนเชิญนะครับอย่าอยู่ใกล้นะครับมีเอฟเฟคอยู่ตรงนี้ท่านครับเนื่องจากเราจะมีเอฟเฟคอยู่ด้านหน้านะครับขอขยับก่อนนะครับมีเอฟเฟคอยู่ด้านหน้านะครับเราจะมีทำพิธีนะครับปักธงชัยชนะที่เมืองย่าโมแห่งนี้ชนะที่โคราชทั้ง16เขตขอพื้นที่นะครับของที่ให้สื่อด้วยนะครับด้านนี้ต้องใกล้เอฟเฟคครับพี่ขยับนิดคุณลุงขยับนิดนะครับเราจะมีเอฟเฟคเราจะมีนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับขอเชิญทุกคนยืนขึ้นครับพี่น้องครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้เข้านะครับเป็นประธานในการปักธงชัยชนะหาปมมือต้อนรับลุงตู่นะครับแล้วก็ท่านเลขาแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคนะครับหัวหน้าพรรคท่านเลขานะครับท่านนายกท่านหัวหน้าพรรคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ของเราท่านเลขาและเชิญท่านสสพนมโอกรรมเชิญตบปักชัยชนะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศในวันนั้นนะฮะแล้วก็บนเวทีการปราศัยในพลเอกประยุทธ์ก็จะเน้นความเป็นลูกอีสานหลานย่าโมแต่ก็การทำงานอย่างตั้งใจและสุจริตใจในช่วงที่ผ่านมาบนเวทีเนี่ยไม่มีการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการนะฮะที่มีการพูดถึงก็คือบัตรลุงตู่บัตรสุขการแห่งรัฐเป็น 1,000 ไหมแต่เป็นในลักษณะที่ยังไม่ได้เป็นประกาศเป็นนโยบายอย่างแน่ชัดนะฮะชื่อบัตรลงตัวนะไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วจะขยายขึ้นมากต่อไปเรื่องบัตรสวัสดิการพลัสเรามีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมมาบัตรอะไรนะเอาชื่อบัตรลงตัวขอบคุณจะพยายามทำให้ดีขึ้นวันนี้กำลังคิดอยู่เรื่องบัตรสวัสดิการพลัสถ้าเพิ่มสิทธิ์ถ้าเป็นไปได้จะเพิ่มสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทนะไล่ไปเป็นหนึ่งกับบาทนะก็เป็นการหารือกันอยู่นะปัดสวัสดิการพลัสนะหรือว่าลุงตู่พลัสแล้วก็ตอนกลับฮะไปดูบรรยากาศตอนกลับคือคนตามไปส่งถึงรถอ่ะนะอะไรทุกคนก็แสดงถึงความผูกพันนะแล้วก็ไม่ลืมเราเนี่ยแล้วเราก็เป็นลูกหลานโคราชเหมือนกันใช่ไหมดีใจได้กลับมาบ้านเดิมบ้านเกิดเนาะ
มีกี่ใบกาหมดมีบางคนพูดเลยนะจริงๆได้แค่2ใบมาเลือกตั้งแค่2ใบ